สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่คลิปประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะกับเจ๊ดำพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะก็จะมาพูดคุยนะก่อนเกมนะเกรดสถิติความน่าจะเป็นรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่เข้าจะลงสนามและก็ฟันธงลงสกอร์กันไปเลยนะกับเกมลีกเกมใหญ่ๆในทุกสุดสัปดาห์นั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามฉันไว้ทุกช่องทางเลยนะพวกแกนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @ เจ๊ดำ Official ก็แอดมาสั่งซื้อกันได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะฝากไปด้วยนะมาอุดหนุนกันได้นะแล้วก็ฝากทัวร์ดูบอลดีๆไว้ด้วยก็แล้วกัน2เกมเป็นเหลืองกรีดนะไปกับเจ๊ดำนี่แหละแมนยูเต็ดเจอเชลซีในโอลด์ทรัฟฟอร์ดแล้วก็บุกไปเยือนสเปอร์ที่ลอนดอนนั่นเอง2นัด 21-28 เมษายนนะจ๊ะราคา 169,000 บาทนะสนใจเนี่ยนะโทรไปสอบถามที่บริษัททัวร์เขาได้เลย0859996592นั่นเองนะจ๊ะ0859996592โทรไปแล้วบอกว่าอยากไปดูบอลกับเจ๊ดำเดี๋ยวเขาจัดการให้เรียบร้อยเลยควิกเอาวันนี้เราพาไปดูกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะค่ำคืนวันอาทิตย์3ทุ่มตรง21นาฬิกาตรงนั่นเองนะจ๊ะเป็นเกม War of Roses หรือว่าสงครามกุหลาบขบวนที่2ในรอบ5วันเลยนะหลังจากเคยเจอกันมาแล้วที่ Old Trafford Resort and Spa เมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาแล้วเสมอกันไป2-2ระหว่าง Manchester United กับ Leeds United วันนี้กลับมาเล่นที่ Elland Road บ้านของยุงทองนะจ๊ะ Leeds United จะเปิดบ้านพบกับปีศาจแดง Manchester United อ่ะทีนี้เราไปดูสถานการณ์ปัจจุบันในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษของทั้ง2ทีมกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเจ้าทีม Leeds United ยุงทองเนี่ยนะลงเล่นมาทั้งหมด21นัดนะชนะแค่4นัดเองเสมอ7และแพ้ไปถึง10เกมนะยิงไปได้ทั้งหมด28ประตูเสีย36ประตูผลต่างประตูที่เสียเนี่ยลบอยู่8ลูกนะทำไปทั้งหมด19คะแนนจ้าส่วนแมนยูแต่ของอริกเตนฮากุนซือหัวสวยนะจ๊ะ22นัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ13เสมอ4แพ้5ยิงได้36เสีย28ผลต่างประตูที่เสียสวนทางกับลีดส์เลยคือบวกอยู่8ลูกนั่นเองแล้วเก็บแต้มไปตอนนี้43คะแนนอ่ะเราไปดูสถิติการเล่นย้อนหลังของคู่นี้กันหน่อย5เกมหลังสุดของลีดส์ยูไนเต็ดก็ถือว่าไม่แย่ไม่ดีนะชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดก็เสมอยูไนเต็ด2-2นี่แหละที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดหลังจากนำไปก่อนถึง 2-0 นะแต่สุดท้ายเจอยูไนเต็ดเจ้าถิ่นตามตีเสมอได้นั่นเองนะทีนี้มาดูปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดกันบ้างก็แล้วกันเอริกเทนฮากทำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะถึง4และเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับอีลีทนี่นัดล่าสุดนี่แหละนะโดยเกมล่าสุดที่เจอกันก็อย่างที่บอกไป3วันที่แล้วเนี่ยนะเสมอกัน 2-2 เนี่ยลีดส์ขึ้นนำก่อน2ลูกจากวินฟรีดชองโต้นะแล้วก็ลูกทำเข้าประตูตัวเองของราฟาเอลเดอร์แชมป์โลก2018วารานะจ๊ะก่อนจะมาตามตีไข่แตกได้จากด็อกเตอร์มาคัสจังหวะก็ดีฟอร์มก็ฮอตมาให้เจ๊กอดทีแรดฟอร์ด MBE มงแบบสุดสวยเข้าไปจากลูกเปิดฟุกๆของดิโอโก้เสาแรกไม่มองเสา2ไม่ตรงเล็งเสาธงก็แล้วกันดาโลออชหอไอชิบหายนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตีเสมอได้จากประตูที่เรียกความมั่นใจสุดๆกับลูกรักของเจ๊คนใหม่อย่างเจดอนเดอปรับตัวซานโชก็จบเกม2-2ไปนะทีนี้เรามาดูอัปเดตข่าวคราวก่อนเกมคืนนี้กันบ้างกันละกันนะไปกันที่เจ้าถิ่นลีดส์ยูไนเต็ดก่อนแล้วจะปลดเจสซี่มาร์ชกุนซือชาวมักกันออกไปเนี่ยแล้วก็ใช้โค้ชรักษาการอย่างไมเคิลสกูบาร่าแล้วก็ทำผลงานได้ดีในการเสมอกับยูไนเต็ด2-2เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดตำนานดาวยิงของลีดส์ยูไนเต็ดอย่างจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงเนี่ยนะก็ออกมาบอกเลยบอกว่าควรจะแต่งตั้งพี่เจิร์ดโอ้ซีเฟนเจอราตำนานกองกลางไดนาโมของพรีหงแดงลิเวอร์พูลนะจ๊ะเข้ามารับหน้าที่กุนซือถาวรเพื่อพาลีสหนีตกชั้นในช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้นั่นเองนะโดยเจอราเนี่ยเพิ่งโดนปลดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานั่นเองนะตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่นะโดยเซเบงบอกแบบนี้บอกว่าการเดิมพันที่ปลอดภัยที่สุดนะแล้วก็การใช้คนที่เข้ามาคุมทีมเนี่ยลีสต้องเลือกคนที่รู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีแล้วต้องเข้ามาแล้วทำให้เอลันโรสเนี่ยเขย่าสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งลองดูสิชอนไดเห็นไหมคุมเอเวอร์ตันเกมแรกชนะอาร์เซนอลเลยเห็นป่ะนั่นคือคนที่รู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเบงบอกเลยนะว่าน้องเจิดเนี่ยนะคือตัวเลือกที่วิเศษสุดมากเหมาะกับลีสมากเขารู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีและเขาเนี่ยเคยผิดพลาดกับแอสตันวิลล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเขารู้ดีว่าควรจะทำอะไรและไม่ควรจะทำอะไรน้องเจิดเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดเจนมากและสามารถรับมือกับแรงกดดันกับทีมระดับลีสยูไนเต็ดได้นะนอกจากนี้เคยทำเรนเจอร์สเก่งกาจมาแล้วในบอลสกอตแลนด์เพราะนั้นเนี่ยเบงเนี่ยนะมองเห็นภาพน้องเจิดคุมลีสเห็นชัดนะเห็นชัดนะฝากแฟนๆลีสฝากบอกบริหารลีสด้วยก็แล้วกันรอดูนะว่าลีสจะทำตามที่ฮัสเซลเบงแนะนำหรือเปล่ากับการดึงซีเฟนเจอราร์ดมาคุมทีมนะจ๊ะทีนี้ไปดูกันที่อัปเดตของแมนยูไนเต็ดกันบ้างอริกเทนฮากุนซือหัวสวยเนี่ยนะก็เปิดเผยเผยออกมาแล้วพวกแกว่าเดือดเฉยอันโทนี่มาซิยาวและเดอะหมุนอย่างแอนโทนี่ยังไม่พร้อมกับเกมสงครามกุหลาบขบวนนี้นะเช่นเดียวกันกับสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากปะทะกับทุกคนใหญ่แม็กโทมิเน่ก็ไม่พร้อมเช่นเดียวกันอาจจะต้องทนใช้เฟรดเฟ่เดอะเสียบอลต่อไปนะโดยเทนฮากให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮากก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าแม็กทอมจะฟิตสำหรับเกมนี้นะรวมไปถึงสองคนด้วยนะนั่นก็คือน้องเฉยแล้วก็น้องหมุนก็ไม่น่าจะพร้อมเหมือนกันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะมาซิยาวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บสะโพกหรือตูดนั่นแหละนะส่วนแม็กทอมเนี่ยนะก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อพอดูแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะฟิตทันเกมนี้รวมไปถึงน้องหมุนเองก็มีอาการบาดเจ็บ
เหมือนกันนั่นคือ3ตัวที่ไม่น่าจะมีชื่อลงสนามกับเกมคืนนี้นะทีนี้ไปต่อกันที่คำชื่นชมแบบโอ้โหคำใหญ่คำโตเลยนะจากเนมันยาเซอร์บิเนเตอร์วิดิชอดีตกองหลังกัปตันทีมของแมนยูแต่ที่ออกมาชื่นชมลิช่านะจ๊ะลิซานโดเดอบูเชอร์จิ๋วแชมป์โลก2022มาร์ติเนสว่านี่คือการซื้อตัวที่เข้าคู่กับราฟาเอลเดอแชมป์โลก2018วารานได้ดีมากๆแล้วก็ประทับใจในฝีเท้าของลิช่าสุดๆไปเลยนะโดยวิดิชเคยโดดเด่นกับยูไนเต็ดสมัยที่จับคู่กับริโอเฟอร์ดินานด์ก็เล่นร่วมกันเนี่ยในประการหลังตัวกลางเนี่ยแล้วก็คว้าแชมป์มากมายในยุคของเซอร์และฟูซันนะก่อนจะแยกย้ายไปอยู่อินเตอร์แล้วก็แขวนสตาร์ทปัจจุบันก็กลับมาเป็นทูตให้กับยูไนเต็ดในประเทศของเขาเองในเซอร์เบียนั่นเองนะล่าสุดก็ชื่นชมลิช่าแบบนี้เขาบอกว่าน้องลิช่าเนี่ยย้ายมาเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยนะโอ้โหทำได้ดีมากเลยนะพี่นะและนำพลังงานดีๆเข้าสู่ทีมเล่นเกมรับก็เหนียวแน่นและเหมือนเขาจะมีความสุขกับบอลอังกฤษด้วยนี่คือการเซ็นสัญญาที่ยอดนี่คือนักเตะประสบการณ์สูงโอเคก่อนหน้านี้มีการบาดเจ็บรบกวนบ้างไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยคู่นี้นะเดี๋ยวยิ่งเล่นด้วยกันจะยิ่งเข้ากันมากกว่านี้นะและประสานงานกันเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นกว่านี้เพราะนั้นเนี่ยนะดิดเนี่ยนะมีความสุขมากกับการปรับตัวของน้องลิช่านะโอเคปัญหาคำวิพากษ์วิจารณ์นู่นนั่นมันผ่านไปแล้วหลายคนกังขากังวลว่าเขาจะเล่นได้ไหมตอนนี้เป็นไงล่ะเขาเล่นได้หรือเปล่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันชัดเจนนะโดยเฉพาะพลังงานดีๆที่เขามอบไปกับทีมเนี่ยความดุดันไม่เกรงใจใครรวมไปถึงทัศนคติแบบผู้ชนะอันนี้คือสิ่งที่ดิดชอบในตัวน้องลิช่าก็ชมกันแบบไม่เขาเรียกไม่กักเลยสำหรับเนมันยาวิดิชพูดถึงดิซานโดมาร์ติเนสนะจ๊ะอ้าวเกมคืนนี้นะ3 ทุ่มตรงนะจ๊ะที่เอลันโรสนะผู้ตัดสินจะเป็นพอลเทียนี่นั่นเองทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมกันบ้างกันละกันนะจ๊ะสำหรับ2ทีมนี้นะลีดส์เนี่ยนะไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกมาติดต่อกัน8 นัดเข้าไปแล้วนะไม่เสมอก็แพ้นะแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะ7 นัดหลังสุดในธุรกาลที่เจอกับลีดส์พวกเขาไม่แพ้ลีดส์เลยจ้าอ่ะทีนี้มาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันบ้างกันละกันนะจะดำเอามาจาก whoscore.com นะจ๊ะเว็บไซต์ที่ก็น่าเชื่อถือได้กับการที่คาดการตัวผู้เล่นหรือคาดการไลน์อัพในแต่ละเกมนั่นเองนะเอ้าเราไปดูกันที่เจ้าถิ่นลีดส์ยูไนเต็ดเล่นที่เอลันโรสคืนนี้ภายใต้การทำงานของไมเคิลสกูบาร่ากุนซือวัย41 ปีนะรักษาการอยู่ตอนนี้นะ4-2-3-1ประตูเป็นอีลานเมสลีเยนะจ๊ะนะรับ4คนทางขวานะลุคเอลิงทางซ้ายจูเนียร์ฟีโป้คู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นเลียมคูเปอร์จับคู่กับแม็กซี่โวเบอร์นะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นทาเลอร์ดัมส์เล่นกับเวสตันแมคเคนนี่นี่คือคู่มิดฟิลด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะตัวรุ่นฝั่งซ้ายวินฟริดชองโต้นะจ๊ะฝั่งขวาเป็นไครเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์นะเพลย์เมคเกอร์วันนี้จะใช้แจ็คแคริสันเล่นอยู่ด้านหลังกองหน้าตัวเป้าอย่างแพทริกแบมฟอร์ดข้ามาดูทีมเยือนแมนยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากกุนซือหัวสวยกันบ้าง4-2-3-1เหมือนกันประตูวันนี้เป็นเดอะบิดเดอร์เฮ้แบ็คขวาใช้อารอนเดอะแมงมุมวานบิซาก้าทางซ้ายเป็นลุคเดอะสเลนเดอร์ผอมเพรียวชอคู่เซนแบ็คแชมป์โลกนะจ๊ะราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วาราแล้วก็ลิซันโดเดอะบูเชอร์จิ๋วแชมป์โลก2022มาร์ติเนสมิดฟิลด์คู่กลางแหมเกมที่แล้วนี่คนนึงเจอชื่นชมคนนึงเจอสวดยับเลยนะคนที่โดนชื่นชมคือมาเซลเดอะเพื่อชีวิตซาบิเซอร์จับคู่กับคนที่โดนสวดยับเลยนะจ๊ะแหมคอมเมนต์นี่เป็นเอกฉันท์มากว่ามึงไม่ไหวแล้วนะแต่วันนี้ก็ต้องเข็นลงอยู่ดีสำหรับเฟรดเฟ่เดอะเสียบอล3ตัวรุกหน้าฝั่งขวาก็จะเป็นโอกาสของเจดอนเดอะปรับตัวซานโชนะจ๊ะทางซ้ายนี่ครองสัมปทานยาวๆไปเลยนะกับการยิงไปแล้ว20 ประตูในฤดูกาลซีซั่นนี้ของด็อกเตอร์มาคัสจังหวะก็ดีฟอร์มก็ฮอตมาให้เจ๊กอดจีแรดฟอร์ด MBE แล้วกองหน้าตัวเป้านะจ๊ะก็จะเป็นพี่ว่าวาเวอย่างวอลต์เวคฮอร์สอ้าวทีนี้มาดูความน่าจะเป็นของเกมนี้กันบ้างจะดำมองว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันมาเมื่อ3วันก่อนเนี่ยเล่นกันสนุกดุเดือดมันมากแฟนๆชื่นชอบมากเกมนี้ก็คงไม่ต่างจากเกมเมื่อคืนวันพุธนั่นเองนะจ๊ะเพียงแต่ว่ายูไนเต็ดอาจจะต้องเน้นการออกซองออกสตาร์ทเกมให้ดีเพราะเกมที่แล้วเสียประตูตั้งแต่นาทีแรกเลยเพราะนั้นเอริกเทนฮากนี่ยั่วมากนะก็คงต้องปรับจูนลูกทีมและเช่นเดียวกันกับไมเคิลสกูบาร่าที่ทำให้ลูกทีมได้ใจและเล่นใส่ยูไนเต็ดได้อย่างดีเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกจะดำเชื่อว่าจะบุกแลกกันตามสไตล์ของทั้งสองทีมเป็นประเภทถอยหลังหกล้มอยู่แล้วแต่ยูไนเต็ดดูจะละเมียดละไมกว่าในการเล่นเกมรับต่างจากลีดส์ที่จะมุทะลุดุดันเกินไปจะดำมองว่าวันนี้โอกาสที่ยูไนเต็ดจะบุกชนะแบบเฉือนๆมีสูงมากๆนะหรืออย่างแย่ก็ไม่แพ้ออกมานะสกอร์ที่คาดจะเกิดขึ้นยูไนเต็ดบุกชนะลีดส์ยูไนเต็ด2-1อ้าวและนี่คือทั้งหมดของจะดำพรีวิวในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะจ๊ะกับสงครามกุหลาบ War of Roses ลีดส์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด21 นาฬิกาตรงค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้อย่าพลาดกันแล้วกันนะเอาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางจะดำเลยนะจ๊ะแฟนเพจจะดำมาสไลด์ YouTube TikTok IG LINE @จะดำออฟฟิเชียลก็แอดมาสั่งซื้อจะดำได้ตัวละ390 บาทส่งฟรีทั่วประเทศในเขตรอดมาอุดหนุนกันได้นะควิกๆๆๆแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้ากันก็อวยพรกันแบบนี้ทุกครั้งทุกคอนเทนต์ทุกคลิปเลยวันอาทิตย์แล้วดูบอลให้มีความสุขพรุ่งนี้ตื่นไปลุยชีวิตกันต่อเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพขอให้ตื่นมาเป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนกันแล้วกันนะเชื่อจะดำยิ้มเข้าไว้เจออะไรยากๆเดี๋ยวแม่งดีขึ้นเองขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับจะดำพรีวิวทุกสุดสัปดาห์แบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนรอชมรอติดตามส่วนวันนี้ไปเว้